ถกเสียงแตกดราม่าน้อยใจแทนต้นเหตุแต้วติดหัวใจสีแดงให้ไฮโซไนจากภาพดีๆกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาซะงั้นแหละค่ะเหตุหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภานะคะได้โพสต์ภาพไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของแฟนสาวที่เพิ่งเปิดตัวคบหากันอย่างสาวแต้วณัฐพรและสาวแต้วก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยอีโมจิยกมือไหว้ที่เจ้าตัวนั้นใช้คอมเมนต์ขอบคุณเพื่อนๆร่วมวงการที่มาแสดงความเสียใจแต่สำหรับคนพิเศษอย่างหนุ่มในนั้นนะคะสาวแต้วยังติดอีโมจิหัวใจสีแดงเพิ่มมาด้วยแหละค่ะแสดงถึงความสำคัญของฝ่ายชายซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญในช่วงเวลาความสูญเสียนี้แหละค่ะแต่หลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวไปแล้วนะคะและการคอมเมนต์ตอบกลับของสาวแต้วก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ตัดเพาะกันมากมายเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะในหมู่ของแฟนๆที่เชียร์อดีตแฟนหนุ่มนะคะของสาวแต้วอย่างต้นอาร์ตค่ะที่น้อยอกน้อยใจแทนหนุ่มต้นนะคะตามๆกันเลยล่ะค่ะอย่างไรก็ตามแฟนๆอีกฝั่งก็ขอออกโรงปกป้องแต้วนะคะว่าสิ่งที่นางเอกสาวทำถูกต้องแล้วเพราะว่าตอนนี้แต้วคบหาดูใจกับหนุ่มในก็ต้องให้ความพิเศษกับคนที่มีสถานะเป็นแฟนมากกว่าต้นที่ตอนนี้อยู่ในสถานะเพื่อนธรรมดาซึ่งเชื่อว่าหนุ่มต้นเองนะคะก็เข้าใจสถานการณ์นี้ดีค่ะส่วนแฟนๆเองก็สมควร move on แล้วก็ยอมรับความจริงกันได้แล้วล่ะค่ะงานนี้เรียกได้ว่าเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ